สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดฟรีซอฟต์แวร์ OneLab กับการรีจิสเตอร์นะครับเริ่มเลยนะขั้นตอนที่1นะครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ www.onelab.cn www.onelab.cn เข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วเป็นภาษาจีนถ้าบางท่านมี Google Translate ก็กด Google Translate ได้เลยนะครับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สีเหลืองตรงกลางหน้าจอนี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ300นิด MB นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทำการ Install ติดตั้งไว้ที่คอมพิวเตอร์ของท่านได้เลยต่อไปวิธีการ Register สามารถทำได้2ช่องทางช่องทางที่1 Register ผ่านตัวเว็บไซต์อันนี้นะครับมุมขวาบนสีเหลืองตามเมาส์นะครับทางด้านขวานะครับจะมี2ตัวเอาด้านขวานะครับกดตัวขวาเข้าไปก็จะมาเข้าถึงหน้า register ตัวนี้นี่คือวิธีที่1เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีที่2เมื่อ install เสร็จแล้วนะครับก็จะมีโลโก้ OneLab ขึ้นมาคลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ก่อนเพื่อให้เหมือนจริงหน่อยวิธีที่2ในการ register นะครับใต้คำว่า login จะเห็นคำว่า register อยู่นะครับกดเข้าไป register เข้ามาหน้าเดียวกับวิธีที่1เหมือนกันหน้านี้จะไม่สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวผมจะบอกหมดบรรทัดที่1ใส่ชื่อ user ของท่านชื่อ user ของท่านนี้จะไปขึ้นอยู่บนหัวของท่านเวลาเล่นเกมในเกมนะครับบรรทัดที่2ใช้อีเมลของท่านบรรทัดที่3ก็คือพาสเวิร์ดอีเมลของท่านอีเมลนี้ยังต้องใช้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวต้องเข้าไปยืนยันตัวตนในอีเมลของท่านก่อนที่จะล็อกอินต่อไปบรรทัดที่4ส่วนสูงบรรทัดที่5เป็นน้ำหนักตรงนี้แนะนำนิดนึงว่า1คน1ยูเซอร์เพราะอะไรเพราะน้ำหนักมีการคำนวณกับเทรนเนอร์เรื่องความหนืดเช่นคนน้ำหนักเยอะๆจะต้องขึ้นเนินหนักกว่าคนตัวน้ำหนักน้อยกว่าในทางกลับกันคนตัวหนักก็จะลงเขาเร็วกว่าคนตัวเบาเพราะฉะนั้นแนะนำให้1คน1 user สมัครฟรีครับสมัครไปได้เลยตัวต่อมาชายกับหญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ติ๊กด้านหน้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ติ๊กด้านหลังแล้วตัวละครในแอนิเมชันในเกมของท่านก็จะเป็นไปตามนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายผมก็ติ๊กไว้ข้างหน้าตัวสุดท้ายก็คือป้องกันบอทนะครับก็พิมพ์อักษรทางด้านขวาที่เห็นนะครับอย่างในภาพตอนนี้เห็น XOK3 ก็พิมพ์เข้าไปถ้าอ่านไม่ออกก็กดที่รูปมันก็จะเปลี่ยนไปให้เรื่อยๆจนกว่าเราจะอ่านได้ครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าเพื่อเป็นการยืนยันเมื่อตรงนี้ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วมันก็จะส่งเข้าไปในอีเมลของท่านให้ยืนยันท่านก็เข้าไปในอีเมลของท่านเพื่อยืนยันตัวตนอีก1ครั้งเมื่อยืนยันตัวตนผ่านอีเมลเรียบร้อยแล้วก็มาสามารถล็อกอินตรงนี้ได้เลยครับก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดของเราเข้าไปทีนี้ก่อนล็อกอินเนี่ยบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นภาษาจีนไม่เป็นไรครับด้านขวาด้านขวามุมบนเหนือคำว่าแสลมจะมีรูปเฟืองอยู่นะครับคลิกเข้าไปครับบรรทัดที่1คือความชัดคอมสเปคที่เราแนะนำคือ iCore Duo 3ขึ้นไปแต่ถ้ายังมีกระตุกหรือมีอะไรบ้างที่การ์ดจอไม่แรงต้องมาปรับ resolution ตัวนี้ให้ต่ำลงก็สามารถเลือกได้เลือกขนาดได้ Display อันนี้ก็คือเป็น Window หรือว่าเป็น Full Screen ก็เลือกเอานะครับผมจะชอบ Window มากกว่า Quality นะครับก็เลือก High ได้เลยบรรทัดที่4อันนี้ก็คือ Language นะครับตรงนี้ถ้าใครเข้ามาเป็นภาษาจีนเข้ามาบรรทัดนี้ได้ก่อนได้เลยนะครับนี่มันอาจจะหน้าตาเป็นเงี้ยภาษาจีนก็คลิกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษซะบรรทัดสุดท้ายก็คือ Power Mode อันนี้ถ้าใช้กับเทรนเนอร์กาวัตเนี่ยที่ทางร้านนำเข้ามาขายด้วยเนี่ยมันจะมี power built in ซึ่งสามารถเลือกโชว์ได้ว่าจะให้โชว์ยังไงครับผมแนะนำให้เลือกเป็น 3S นะครับ average ต่อไปก็เป็นเสียงเอฟเฟคในเกมบรรทัดสุดท้ายก็จะเป็นเสียงเพลงในเกมชอบเบาชอบอะไรก็คลิกเอาได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดล็อกอินเข้าไปเป็นอันเสร็จสิ้น
การติดตั้งและการ register สามารถเล่นได้เลยคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาแนะนำวิธีการ pairing เพื่อให้คอมพิวเตอร์กับเทรนเนอร์รู้จักกันขอบคุณนะครับติดปัญหาอะไร inbox มาได้นะครับใน Facebook OneLab Thailand ขอบคุณครับ